ฮ่าเมื่อไรคุณพ่อจะกลับมานะนี่ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวคุณพ่อก็กลับมาเองแหละพี่ว่างานคงยังไม่เสร็จแต่น้องก็คิดถึงคุณพ่อแล้วเหมือนกันนะคะน้องกลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรไปกลางทางหรือว่าพวกเราจะออกไปตามหาคุณพ่อกันดีคะลูกพ่อพ่อกลับมาแล้วอุ๊ยคุณพ่อกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อกลับมาแล้วเหรอคะหนูดีใจจังเลยพ่อกลับมาแล้วจ้าลูกพ่อมีของฝากมาฝากลูกด้วยนะมีของพวกลูกทั้งสองคนนะส่วนกุหลาบนี้ดอกเดียวจ้ะลูกช่างเป็นดอกกุหลาบที่สวยมากเลยค่ะคุณพ่อขอบคุณมากนะคะหอมจังเลยลูกๆชอบของฝากพ่อก็ดีใจงั้นพ่อขอตัวไปพักก่อนนะลูกพ่อทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเราจะบอกพวกลูกๆว่ายังไงล่ะคุณพ่อทำอะไรอยู่คะเอ๊ะนี่คุณพ่อร้องไห้ทำไมคะไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อแค่เครียดเรื่องงานนะเรื่องงานอย่างนั้นหรอคะคุณพ่อระบายกับลูกได้นะคะลูกไม่อยากให้คุณพ่อเครียดอยู่คนเดียวคือว่าหลังจากนั้นพ่อได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เบลฟังจริงเหรอคะลูกขอโทษค่ะถ้าลูกไม่อยากได้ดอกกุหลาบก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้งั้นลูกจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองค่ะลูกจะไปอยู่กับอสูรลูกเบลไม่ต้องกลับไปที่นั่นแล้วตอนนี้พ่อก็กลับมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่นั่นอีกไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อถ้าอสูรกดขึ้นมาแล้วตามมาที่บ้านเราพวกเราจะเป็นอันตรายกันนะคะเดี๋ยวลูกจะไปต่อรองกับอสูรดูงั้นหนูไปก่อนนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะและแล้วเบลก็ได้เดินทางมาถึงปราสาทของอสูรแต่อสูรไม่ได้กักขังเบลแต่อย่างใดเลยแถมยังดูแลเป็นอย่างดีราวกับเป็นเจ้าหญิงเจ้าชอบดอกกุหลาบอย่างนั้นหรือเบลอ่ะนี่ดอกกุหลาบของเจ้าขอบใจนะท่านอสูรทำไมเจ้าถึงดีกับเราเช่นนี้เบลแต่งงานกับฉันเถอะนะฉันขอเธอแต่งงานมานานแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมใจอ่อนสักทีฉันรักเธอจริงๆนะเบลฉันก็ต้องตอบแบบเดิมว่าไม่ได้เพราะฉันเป็นมนุษย์ส่วนเธอเป็นอสูรหลังจากนั้นอสูรก็ทำแบบเดิมทุกวันเพราะหวังว่าวันหนึ่งเบลจะใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยเบลฉันเอาดอกกุหลาบมาให้เธอแล้วขอบคุณมากนะท่านอสูรคือว่าฉันคิดถึงพ่อกับพี่ของฉันฉันขอกลับไปเยี่ยมท่านบ้างได้ไหมเจ้าคิดถึงบ้านเจ้าขนาดนั้นเลยหรืองั้นก็ได้ข้าจะยอมให้เจ้ากลับบ้านจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะท่านอสูรแต่ข้ามีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องกลับมาหาข้าภายใน3วันได้สิข้าสัญญาและแล้วเบลก็ได้เดินทางกลับไปหาพ่อที่บ้านคุณพ่อคะเบลมันจะโดนอสูรกินไปแล้วหรือเปล่าคะไม่เห็นจะส่งข่าวอะไรมาบ้างเลยไม่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็กลับมาหาพวกเราทุกคนคะเบลกลับมาแล้วเบลลูกพ่อดีใจจังเลยที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยเบลได้เล่าทุกอย่างให้พ่อและพี่ๆฟังส่วนทางด้านของอสูรนั้นนี่ก็วันที่3แล้วเมื่อไหร่เบลจะกลับมาข้าคิดถึงเหลือเกินเวลาผ่านไป3อาทิตย์เบลก็ยังไม่กลับมาอสูรจึงตรอมใจตายคุณพ่อคะนี่ก็เกินเวลาที่ลูกให้สัญญากับอสูรไว้มามากแล้วลูกขอตัวกลับไปที่ปราสาทก่อนนะคะดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วกลับมาเยี่ยมพ่อกับพี่ๆใหม่นะค่ะคุณพ่อหลังจากนั้นเบลก็ได้กลับมาถึงปราสาทของอสูรเอ๊ะท่านอสูรท่านเป็นอะไรไปข้ากลับมาแล้วข้าขอโทษที่ข้ากลับมาช้าไปเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านอสูรหายไปไหนนะฮะเบลเจ้ากลับมาหาข้าแล้วเหรอท่านเป็นใครกันคะแล้วรู้จักชื่อฉันได้ยังไงข้าก็อสูรยังไงล่ะเบลเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ได้สิเบลเดี๋ยวข้าจะเล่าทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นเจ้าชายก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เบลฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละแต่เพราะน้ำตาของเจ้าทำให้คำสาปนั้นหายไปจริงเหรอคะเจ้าชายเจ้ารู้ความจริงแล้วเจ้าจะยอมแต่งงานกับข้าได้หรือยังถ้าเป็นแบบนี้ข้าตกลงค่ะข้าจะแต่งงานกับท่านจริงเหรอเบลข้าดีใจมากเลยข้าขอบใจเจ้ามากนะ
หลังจากนั้นเบลก็ได้พาพ่อและพี่ๆเข้ามาอยู่ในปราสาททุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดกาลพี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่าแหมแต่งตัวซะสวยเลยจะออกไปไหนแล้วจ๊ะวันนี้หนูว่าจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วจะกลับดึกหรือเปล่าจ๊ะไม่ดึกค่ะพี่เอลซ่าวิ่งเล่นสักพักก็กลับแล้วล่ะค่ะไปใกล้ๆนี่เองถ้าอย่างนั้นก็โอเคจ้ะดูแลตัวเองด้วยล่ะดูโอลาฟด้วยล่ะอย่าปล่อยให้ข้าสายตานะค่ะค่ะโอลาฟจ๋าเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะจ๊ะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะโอลาฟถึงแล้วล่ะเราลงไปเดินเล่นกันเถอะนะจะมีที่นั่งว่างหรือเปล่านะไปดูกันเถอะโอ้โหดูสิมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นเรื่อยๆเลยงั้นเรานั่งตรงนี้กันดีกว่านะโอลาฟโอลาฟจ๊ะเดี๋ยวฉันจะคว้างไม้แล้วให้โอลาฟไปข้ามมานะออกกำลังกายกันซะหน่อยวิ่งไปเลยโอลาฟเก่งมากเลยจ้ะโอลาฟงั้นไปอีกรอบนะอุ๊ยอันนี้คว้างแรงไปหน่อยไปสักไกลเชียวคว้างไปไกลขนาดนี้กว่าโอลาฟจะมางั้นขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วกันโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟอย่าบอกนะว่าโอลาฟหายไปโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟไม่นะโอลาฟขอโทษนะคะคุณขอโทษนะคะพอดีว่าหมาของฉันน่ะหายไปนะคะเป็นตัวสีขาวตัวเล็กๆคุณพอจะเห็นวิ่งมาทางนี้บ้างหรือเปล่าคะฉันก็ไม่เห็นเลยค่ะแล้วน้องหมาของคุณหายไปนานหรือยังคะน่าจะประมาณ10นาทีได้ค่ะฉันไปห้องน้ำมากลับมาก็หายไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันไม่เห็นเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโอ๊ยแล้วฉันจะไปตามหาโอลาฟที่ไหนล่ะเนี่ยมาจ้าแครอทมาหาแม่เร็วคุณคะขอโทษนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าหมาของฉันหายไปนะคะคุณพอจะเห็นบ้างหรือเปล่าคะหมาของคุณใช่ตัวเล็กๆสีขาวหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นโอลาฟหมาของฉันเองคุณเห็นโอลาฟอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ฉันเห็นน้องหมาของคุณวิ่งไปทางนู้นนะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะ
าฟอยู่ไหนออกมาหาฉันเร็วโอลาฟออกมาเถอะนะโอลาฟโอ๊ยตายแล้วโอลาฟหายไปไหนเนี่ยฉันจะโดนพี่เอลซ่าบ่นหรือเปล่านะโอลาฟยังไงก็กลับไปบอกพี่เอลซ่าก่อนละกันเอ๊ะนี่มันโอลาฟนี่นะโอลาฟโอลาฟฉันตามหาโอลาฟตั้งนานหายไปไหนมาฮะเป็นห่วงแทบแย่ถ้าโอลาฟเป็นอะไรไปพี่เอลซ่าเอาฉันตายแน่ๆเลยงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะโอลาฟกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ